บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอกุลอาอูซุบิร็อบบิลฟะลักจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระองค์ผู้เป็นเจ้าแห่งรุ่งอรุณมินชัรรีมาคอลักให้พ้นจากความชั่วที่พระองค์ได้ทรงบังเกิดขึ้นวามินชัรรีวาซิกินอิซาวะกอบและให้พ้นจากความชั่วแห่งความมืดของเวลากลางคืนเมื่อมันแผ่คลุมเข้ามาวามินชัรรินนัฟฟาซาติฟิลอุกอดและให้พ้นจากความชั่วของบรรดาผู้เสกเป่าในปมเงื่อนวามินชัรริฮาซิดินอิซาฮะซัดและให้พ้นจากความชั่วของผู้อิจฉาริษยาเมื่อเขาอิจฉาริษยาได้มีรายงานเกี่ยวกับความดีของสูเราะห์นี้ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแท้จริงได้มีสองสูเราะห์ถูกประทานลงมาแก่ฉันซึ่งเยี่ยงสองสูเราะห์นี้ไม่ได้ถูกประทานลงมาก่อนเลยและไม่มีใครอ่านสองสูเราะห์ที่จะเป็นที่ชอบและเป็นที่โปรดปรานที่อัลลอฮ์ยิ่งกว่าสองสูเราะห์นี้คืออัลมุอาวซะตัยนหมายถึงกุลอาอูซุบิร็อบบิลฟะลักและสูเราะห์กุลอาอูซุบิร็อบบินนาสในสูเราะห์นี้อัลลอฮ์ใช้ให้ท่านนบีกล่าวขอความคุ้มครองต่อพระผู้ทรงเป็นเจ้าแห่งรุ่งอรุณที่อัลลอฮ์บอกว่ากุลอาอูซุบิร็อบบิลฟะลักมินชัรริมาคอลักจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดเนี่ยอัลลอฮ์สั่งใช้ว่าข้าขอคุ้มครองต่อพระองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งรุ่งอรุณให้พ้นจากความชั่วที่พระองค์ทรงบังเกิดขึ้นขอให้พ้นจากความชั่วร้ายในสิ่งที่พระองค์บังเกิดขึ้นกล่าวคือทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างและทรงบังเกิดขึ้นมานั้นล้วนแต่ประกอบไปด้วยสิ่งที่จะก่อให้เกิดความดีก็ได้เกิดความชั่วก็ได้เช่นไฟเป็นต้นย่อมมีทั้งคุณแล้วก็มีทั้งโทษน้ำก็เช่นเดียวกันก็ย่อมมีทั้งคุณแล้วก็มีทั้งโทษทุกสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มานั้นที่มีคุณอนันต์ก็มีโทษมหันต์เพราะเหตุนี้แหละอัลลอฮ์จึงได้ทรงให้ท่านนบีขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากส่วนที่เป็นอันตรายและเป็นโทษจากสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างทรงบังเกิดขึ้นมาและท่านนบียังสอนให้ซอฮาบะห์ขอดุอาในละหมาดก่อนจากจะให้สลามไม่ว่าจะเป็นละหมาดฟัรดูหรือไม่ว่าจะเป็นละหมาดซุนัตเมื่อถึงอินนะกะฮามีดุมมะญีดแล้วก็อัลลอฮุมมะอินนีอัสอะลุกะมินัลค็อยริกุลลิฮิมาอะลิมตุมินฮุวะมาลัมอะลัมวะอะอูซุบิกะมินัชชัรริกุลลิฮิมาอะลิมตุมินฮุวะมาลัมอะลัมขอจบแล้วก็อัสสลามุอะลัยกุมให้สลามเลยซึ่งมีความหมายว่าโอ้อัลลอฮ์สิ่งใดที่เป็นสิ่งดีสำหรับชีวิตของฉันซึ่งฉันจะรู้หรือไม่รู้มาก่อนก็ตามขอให้ได้กับฉันเถอะสิ่งใดซึ่งเป็นสิ่งชั่วร้ายสำหรับฉันซึ่งฉันจะรู้หรือไม่รู้มาก่อนก็ตามขออัลลอฮ์คุ้มครองให้พ้นไปจากฉันเถิดนั่นไงเพราะที่อัลลอฮ์สร้างมานั้นในโลกนี้อัลลอฮ์ไม่ได้ให้แต่ความดีอย่างเดียวทั้งดีทั้งชั่วให้มาหมดเลยแล้วก็ให้สติปัญญามนุษย์มาส่งรอซูลมาสอนแล้วให้เราเลือกในสิ่งที่ดีให้เราหลีกเลี่ยงในสิ่งที่เป็นความชั่วแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าความประพฤติเราก็พยายามทำสิ่งที่ดีพยายามหลีกเลี่ยงในสิ่งที่ชั่วแต่ไอ้ความดีความชั่วที่จะมาประสบนั้นเราไม่สามารถจะรู้ได้ก็ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งดีขอให้ได้ประสบกับฉันเถอะ
และขอให้พ้นจากสิ่งที่ชั่วนี่แหละอายะห์เนี่ยยืนยันว่ามิชัรริมาคอลักขออัลลอฮ์คุ้มครองให้ฉันพ้นจากความชั่วที่พระองค์ทรงสร้างมาอันใดที่มันจะเป็นความชั่วสำหรับฉันแล้วก็ขอให้ฉันได้พ้นไปอัลลอฮ์ใช้ให้ท่านนบีขออย่างนี้และมิได้หมายความว่าให้ท่านนบีขออย่างเดียวอันนี้อันเป็นชะรีอะห์คือให้เป็นข้อบัญญัติที่ประชาชาติของมุฮัมมัดจะได้พึงปฏิบัติตามดังนี้นี่ความหมายของอายะห์แรกกุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักและอายะห์ที่2มินชะรริมาคอลักที่มีความหมายว่าขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ให้พ้นจากความชั่วที่พระองค์ทรงสร้างมาส่วนอายะห์ที่3วะมินชัรริกอซิกินอิซาวะกอบและขอให้พ้นจากความชั่วแห่งความมืดของเวลากลางคืนเมื่อมันแผ่คลุมเข้ามาคือได้ทรงใช้ขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากอันตรายจากความมืดของกลางคืนเมื่อมันแผ่คลุมเข้ามาทั้งนี้เนื่องจากความมืดในยามค่ำคืนนั้นเป็นเวลาของสัตว์ร้ายที่ออกหาอาหารในการนี้จึงทำให้ยามค่ำคืนเป็นเวลาที่มีอันตรายนอกจากสัตว์ร้ายแล้วผู้ที่ประกอบอาชญากรรมและผู้ที่ตั้งตนเป็นศัตรูแก่เราก็จะใช้ความมืดเป็นฉากกำบังในการประกอบอาชญากรรมและกระทำความชั่วของพวกเขาด้วยเหตุนี้ท่านนบีจึงได้รับคำสั่งให้ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากความชั่วร้ายหรืออันตรายในความมืดแห่งยามค่ำคืนวะมินชัรรินนัฟฟาซาติฟิลอุกอดและขอให้พ้นจากความชั่วของบรรดาผู้เสกเป่าในปมเงื่อนอัลลอฮ์ทรงใช้ท่านนบีขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากความชั่วของบรรดานักเสกเป่าในปมเงื่อนทั้งนี้ก็เพราะว่านักเสกเป่าในปมเงื่อนหรือนักไสยศาสตร์นั้นสามารถที่จะใช้คาถาอาคมเสกลงในเงื่อนเชือกหรือชิ้นส่วนของผ้าเพื่อให้ผู้อื่นมีสติฟั่นเฟือนเป็นบ้าหรือทำให้หญิงหลงรักอย่างบ้าคลั่งหรือไม่ก็ทำให้สามีภรรยาแตกแยกกันอัลลอฮ์สัญญาแล้วว่าในโลกนี้นวลลิฮีมาตะวันลาใครขอดีอัลลอฮ์จะให้อย่างดีใครขอชั่วอัลลอฮ์จะให้อย่างชั่วแต่สัญญามีอยู่แล้ววันชำระบุญบาปสัญญามีอยู่แล้วเพราะทรงรอซูลมาสอนให้รู้แล้วว่าอันใดดีอันใดชั่วแล้วก็บอกด้วยว่าผู้ใดขออย่างดีอัลลอฮ์จะให้ความดีโลกนี้ให้สวรรค์โลกหน้าผู้ใดขอจะเอาชั่วอัลลอฮ์จะเอาทุกข์ทรมานมาให้โลกนี้และเอานรกโลกหน้าเพราะฉะนั้นอย่านึกว่าวิชาไสยศาสตร์ไม่มียอมรับว่ามีและอย่าไปดูถูกดุอานะเพราะขอชั่วอัลลอฮ์ก็ให้ขอดีอัลลอฮ์ก็ให้เมื่อเขาขอดุอาอัลลอฮ์ให้ไอบาบุญนั้นอัลลอฮ์เขามีสัญญาเมื่อเป็นเช่นนี้หน้าที่เราก็ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์เสียถ้าเราขอความคุ้มครองไว้ก่อนอัลลอฮ์ให้กับเราก่อนใครที่คิดร้ายคิดชั่วมาขออัลลอฮ์ให้กับเราแล้วเนี่ยก็ทำเราไม่ได้แต่ถ้าเราไม่ขอเขาขอข้างเดียวอัลลอฮ์ให้กับเขาเขาก็มาทำอันตรายกับเราได้ซึ่งหลักฐานยืนยันว่าวิชาไสยศาสตร์นั้นมีจริงเพราะปรากฏในหะดีษซอฮีหะหลายรายงานโดยมีข้อความพอสรุปได้ว่าลาบิดบุตรของอาซอมซึ่งเป็นนักไสยศาสตร์ชั้นนำโดยการขอร้องจากผู้หัวหน้าอยู่ให้ทำพิธีทางไสยศาสตร์แก่ท่านนบีในการนี้ทำให้ท่านนบีได้รับความกระทบกระเทือนถึงกับนึกคิดไปว่าได้กระทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปแล้วทั้งที่ท่านไม่ได้กระทำแต่อย่างใดแล้วอัลลอฮ์ก็แจ้งให้ท่านทราบว่าท่านถูกไสยศาสตร์และเมื่อท่านและสาวกบางคนได้นำส่วนประกอบทางไสยศาสตร์ที่ละบิดนำไปซุกซ่อนไว้ใต้ก้อนหินอยู่ก้นบ่อเอาออกมาได้แล้วท่านก็หายเป็นปกติและสูรนี้ก็ถูกประทานลงมาด้วยเหตุนี้แหละอัลลอฮ์จึงช้าให้ท่านนบี
ขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากความชั่วร้ายของบรรดานักเสกเป่าวะมินชะรินนะฟาซาติฟิลอุกัดขอให้พ้นจากความชั่วร้ายของบรรดานักเสกเป่าในปมเงื่อนเนี่ย ซึ่งในซูเราะห์ข้างหน้าเนี่ยซูเราะห์กุลอูซุบร็อบบินาสเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะบอกไว้ว่าอัลลซีวัสวิสุฟีซุดูรินนาสซึ่งชัยฏอนเนี่ยมันเข้ามากระซิบกระซากในส่วนอกของมนุษย์ได้อัลลอฮ์ให้มันมาสิงสู่ได้ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ชัยฏอนเข้ามากระซิบในส่วนอกของมนุษย์ได้ชัยฏอนไม่มีทางที่จะล่อลวงมนุษย์ได้หรอกนี่แหละจึงให้นบีได้ขอความคุ้มครองและท่านอาอิชะห์ได้รายงานเอาไว้ดังนี้เมื่อท่านนบีจะเข้านอนนะหลังจากที่ท่านถูกไสยศาสตร์และอัลลอฮ์ได้ประทานซูเราะห์กุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักกุลอูซุบิร็อบบินนาสลงมาให้แล้วพอก่อนท่านจะนอนท่านจะยกมือทั้งสองขึ้นเอามาประชิดกันแล้วก็เป่าลงในมือทั้งสองแล้วอ่าน3ซูเราะห์เนี่ยลงไป คือพอยกมือขึ้นแล้วเป่าลงในมือแล้วก็อ่านกุลฮุวัลลอฮุอะฮัด1ซูเราะห์แล้วกุลออูซุบิร็อบบิลฟะลักอีกซูเราะห์1กุลออูซุบิร็อบบินนาสอีกซูเราะห์1รวมอ่าน3ซูเราะห์นี้แล้วใช้มือทั้งสองรูปร่างกายของท่านเท่าที่สามารถจะรูปได้โดยเริ่มจากศีรษะของท่านลงมาและใบหน้าของท่านแล้วก็ร่างกายของท่านที่อยู่เบื้องหน้าท่านกระทำเช่นนี้3ครั้งอันนี้เป็นหะดีษบุคอรีและในอัสฮาบุสุนันก็รายงานไว้ตรงกันอย่างนี้แหละนางอาชาเองได้เล่าอีกว่าเมื่อท่านนบีป่วยท่านจะอ่านมุอาวะซะตัยคือกุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักต้นหนึ่งกุลอูซุบิร็อบบินนาสต้นหนึ่งที่เราเรียกว่าซูเราะห์หนึ่งนี่แหละผมเรียกให้พี่น้องฟังง่ายๆเมื่อท่านอ่านกุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักกุลอูซุบิร็อบบินนาสสองซูเราะห์นี้แล้วท่านก็เป่าลงไปบนกายของท่านขั้นเมื่อความเจ็บป่วยของท่านรุนแรงขึ้นอาอิชะห์บอกว่าฉันก็อ่านกุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักกับกุลอูซุบิร็อบบินนาสสองซูเราะห์นี้แหละอ่านไปบนท่านแล้วฉันเอามือของท่านลูบไปบนตัวของท่านทั้งนี้เพราะหวังในบารอกัตของท่านนบีอันนี้เล่าโดยอิหม่ามมาลิกและท่านอิหม่ามบุคอรีอบูดาวูดนะซาอี จึงในอายะห์สุดท้ายอัลลอฮ์บอกวะมินชัรริฮาซิดินอิซาฮัสัดอายะห์สุดท้ายนี้พระองค์ทรงใช้ให้ขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากความชั่วร้ายของผู้อิจฉาริษยาทั้งนี้เนื่องจากว่าเมื่อได้มีการอิจฉาริษยาเกิดขึ้นแล้วการปฏิบัติของผู้อิจฉาริษยาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนต้องการย่อมจะเกิดขึ้นและเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะนำมาซึ่งความยุ่งยากแก่ผู้ถูกอิจฉาริษยาเป็นเรื่องธรรมดากว่าผู้ที่อิจฉาจะได้รับการตอบแทนเคราะห์กรรมน่ะแต่คนถูกอิจฉาก็ต้องยุ่งยากไปก่อนแล้วพักหนึ่งเพราะฉะนั้นขออัลลอฮ์คุ้มครองให้พ้นจากความชั่วร้ายของผู้อิจฉาริษยาไปเสียจะได้ไม่ต้องมานั่งยุ่งยากโดยเหตุนี้อัลลอฮ์จึงใช้ให้นบีขอความคุ้มครองต่อพระองค์ในการที่อัลลอฮ์ใช้ท่านนบีขอความคุ้มครองต่อพระองค์นี้ขอให้พ้นจากความชั่วร้ายของสิ่งต่างๆในซูเราะห์นี้ที่กล่าวมานี่แหละไม่ได้หมายความว่าเป็นคำสั่งเฉพาะให้ท่านนบีทำแต่ผู้เดียวหากแต่หมายถึงให้บรรดาพี่น้องมุสลิมทั้งหมดได้พึงปฏิบัติดังนั้นก่อนจะนอนนะพี่น้องฟังซูเราะห์นี้แล้วพี่น้องลงมือทำตั้งแต่คืนนี้เลยทำได้เลยยกสองมือขึ้นเอาประชิดกันแล้วเป่าไปลงเป่าไปบนฝ่ามือทั้งสองของท่านนี่แล้วก็บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
กุลฮุอัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุสซอมัดลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลละฮูกุฟวะลอะฮัดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกุลอะอูซุบิรับบิลฟะลักมินชัรริมาคอลักวะมินชัรริกาซิกินอิซาวะกับวะมินชัรรินนาฟาซาติฟิลอุกอดวะมินชัรริฮาซิดอิซาฮะซาดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกุลอะอูซุบิรับบินนาสมาลิกินนาสอิลาฮินนาสมินชัรริลวัสวาซิลคอนนาสอัลลซียูวัสวิสุฟีซุดูรินนาสมินัลญินนะติวันนาสแล้วก็เอามือลูบแต่บนที่ศีรษะลงมาผ่านหน้ามาด้านหน้าของร่างกายลงไปจนกระทั่งถึงเท้าที่เรานั่งแหละด้านหน้าร่างกายแล้วให้ทำสามครั้ง 1. ได้ขอดุอากับอัลลอฮ์อัลลอฮ์รักผู้ที่ขอดุอากับพระองค์เพราะอัลลอฮุสมัดผู้ที่ยึดอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งจึงเฝ้าขอคุ้มครองจากอัลลอฮ์และจะบอกให้ทราบว่าการอ่านกุรอานเพื่อเป็นการขอดุอานี้แม้แต่ท่านจะมีหะดัษใหญ่สมมติหญิงกำลังมีรอบเดือนก็ไม่ห้ามอ่านทั้ง4มัซฮับเลยนะแต่หากว่าท่านมีรอบเดือนมีหะดัษใหญ่เนี่ยตั้งใจจะอ่านกุรอานเป็นอิบาดะห์อ่านเพื่อจะเอาบุญอันนั้นเป็นข้อห้ามไม่อนุญาตแต่ถ้าอ่านเป็นดุอาไม่ห้ามนี่แหละพอก่อนจะนอนก็อ่านได้เลยแม้แต่กำลังมีรอบเดือนก็ไม่ห้ามเพราะอ่านเป็นดุอาข้อที่2การอ่านกุรอานนั้นอัลลอฮ์ตอบแทนความดีให้เป็นการสะสมผลบุญเอาไว้เพื่อเสบียงอาเครัตท่านนบีบอกมันกอรออะฮารฟัมมินกิตาบิลลาฮิฟะละฮูฮะซะนะวัลฮะซะนะตุบิอัชริอัมซาลิฮาใครอ่านกุรอาน1อักษรได้1ความดี1ความดีนั้นอัลเลาะห์เพิ่มให้เป็น10ผลบุญท่านนับมาสิว่าตั้งแต่ซูเราะตุลอิคลาสตั้งแต่ซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮ์มากุลออูซุบิร็อบบิลฟะลักกุลออูซุบิร็อบบินนาสกี่ซูเราะห์กี่อักษรน่ะไปนับมาเถอะอักษรละ10ละ10นี่สะสมเอาไว้ทุกคืนทุกคืนและบังเอิญถ้าท่านหลับตายไปก็ตายในฐานะที่ได้มีกุรอานไว้แล้ว 3. ได้ปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านนบีเพราะก่อนจะนอนท่านนบียก2มือขึ้นแล้วเป่าไปที่มือทั้ง2แล้วก็อ่านซูเราะห์ทั้ง3นี้แล้วก็ลูบตั้งแต่ศีรษะผ่านหน้ามาลูบด้านหน้าของร่างกายมาทํา3ครั้งเราได้ปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านนบีเพราะท่านนบีบอกว่าชาวสวรรค์มีจำพวกเดียวเท่านั้นมาอนาไลฮิวัสฮาบีคือบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามฉันและปฏิบัติตามสหาบาของฉันนี่แหละเป็นชาวสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงสรุปได้ความว่าซูเราะห์อัลฟะลักคือซูเราะห์กุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักเป็นซูเราะห์มักกียะห์ลงที่นครมักกะห์มีอยู่5อายะห์ด้วยกันดังที่อ่านให้พี่น้องฟังไปแล้ว1กุลออูซุบิร็อบบิลฟะลัก2มินชัรริมาคอลักสามวะมินชัรริกอซิกินอิซาวะกอบสี่วะมินชัรรินนัฟฟาซาติฟิลอุกอดห้าวะมินชัรริฮาซิดินอิซาฮะซัดในซูเราะห์เนี่ยนะสอนแก่ปวงเบาให้หันไปพึ่งและขอความคุ้มครองจากพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกรุณาปานีคือขอพึ่งอัลลอฮ์ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์และขอความคุ้มครองด้วยพระเกียรติและอำนาจของพระองค์ให้พ้นจากความชั่วร้ายของสิ่งที่ถูกสร้างมาทั้งมวลและความชั่วร้ายของเวลากลางคืนเมื่อมันมืดลงเพราะจิตใจจะต้องเผชิญกับความเปล่าเปลี่ยวในเวลากลางคืนและเนื่องจากสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายตลอดจนพวกคนเสเพลย่อมกระจัดกระจายเพื่อหาเหยื่อของมันนั่นขออัลลอฮ์คุ้มครองให้พ้นจากสิ่งเลวร้ายเหล่านี้ไปจากเราและขอให้พ้นจากความชั่วร้ายของทุกผู้ทุกคนที่เสกเป่าและผู้ที่อิจฉาเราซึ่งซูเราะห์นี้เป็นหนึ่งในสองซูเราะห์ที่ใช้ในการขอความคุ้มครองที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ใช้ขอความคุ้มครองตัวของท่านด้วย2ซูเราะห์ดังกล่าวนี้ทั้งกุลออูซุบิร็อบบิลฟะลักทั้งกุลออูซุบิร็อบบินนาสแต่ก่อนจะนอนท่านนบีจะอ่าน3ซูเราะห์เลย
กุนฮุวัลลอฮ์กุลอูซุบิรับบิลฟะลักกุลอูซุบิรับบินนาสและเมื่อพี่น้องได้ฟังเข้าใจจากซูเราะห์นี้แล้วขอให้พี่น้องได้ทำนะลงมือทำตั้งแต่คืนนี้เถอะและชีวิตของพี่น้องจะใกล้ชิดอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะคุ้มครองคนที่อยู่ในความคุ้มครองของอัลลอฮ์จะสุขทั้งโลกนี้แล้วก็สุขทั้งโลกหน้าอัลลอฮ์จะทรงเมตตาเบาที่ยึดอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งที่วิงวอนขอกับพระองค์และไปในวันอาคิเราะห์ผู้ที่ขอดุอากับอัลลอฮ์มากๆจะกลายเป็นผู้ใกล้ชิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ในร่มเงาแห่งความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซอดะกัลลอฮุลอะซีมต่อไปเป็นวิชาหะดีษกับหะดีษวันนี้ถึงหะดีษบทที่30อันอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลจากท่านอานัสรายงานบอกว่ากานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาคารยะมะซีรตะซะลาซะติอัมยานเอาฟะรอซิกะศ็อลาตะกะตัยอันนี้เป็นหะดีษมุสลิมเมื่อท่านรอซูลออกเดินทางถึง3ไมล์หรือ6ฟารซักท่านก็ละหมาด2รักอาตคือละหมาดย่อท่านดูคำอธิบายหะดีษนี้อัลมานัลอิจมาลีความหมายโดยสรุปของหะดีษนี้ก็คือชัรตุจาวาซิลกอศรีอัยักซุรัลมุซาฟิรอินดะซะฟะริฮิมะซีเราะตะอัรบะอะติบุรุดินเงื่อนไขที่จะอนุญาตให้ผู้เดินทางย่อละหมาดได้ในขณะที่เขาตั้งใจจะต้องเดินทางถึง4บุรุษถ้าตั้งใจเดินทางไกลถึง4บาริทนะแล้วก็ยอมให้ย่อละหมาดได้4บาริทเนี่ยแค่ไหนวะกอลันยุมฮูดท่านยุมฮูดบอกซีรอมัรฮาลาตานี่4บาริทก็คือเดินทางถึง2มัรฮาละอ้าว2มัรฮาละหรือเราเรียกเป็นสำเนียงมาลายูมัรฮาลอเนี่ยสองมัรฮาลอนี่แค่ไหนวะฮูมาสมาเนียตุนวะอัรบะอูนะไมลันคือ84ไมล์ถ้าจะคิดเป็นกิโลเหรอคิดเป็นกิโลได้88กิโลครึ่งเนี่ยเราฟังง่ายแหละงั้นใครที่เดินทางไกลถึง2มัรฮาลอได้88กิโลครึ่งขึ้นไปก็อนุญาตให้รวมละหมาดและย่อละหมาดรวมและย่อนี่ไม่ได้หมายความว่าต้องเดินทางไปได้ถึง48กิโลก่อนแล้วย่อไม่ใช่ตั้งใจจะเดินทางไปไกลถึง48กิโลขึ้นไปแล้วก็พอออกเดินทางก็มีสิทธิ์และออกพ้นหมู่บ้านก็มีสิทธิ์ย่อได้แล้วดูตามเงื่อนไขที่อิหม่ามชาฟีได้วางไว้วะยุสตะรตุลิจาวาซิลกอศรีคอมซะตุชุรูตินเงื่อนไขที่จะอนุญาตให้ผู้เดินทางย่อละหมาดได้นั้นต้องประกอบไว้ในหลัก5ประการต่อไปนี้พี่น้องจะต้องรู้นะพี่น้องจะต้องเป็นผู้หนึ่งที่เดินทางท่านอยู่ในโลกนี้1อันตะกูนะมาซาฟะตุสซะฟาริซิตตะอัชรฟัรซะคนคือจะต้องเดินทางไกลได้16ฟัรซักหมายถึงว่าสมาเนตุนวะสมาเนตะวะสมานีนวะนิสคือ88กิโลครึ่งตักรีบันอันนี้โดยประมาณอันอย่างนี้ดีกว่าจำง่ายๆดีว่าเดินทางได้ตั้งแต่90กิโลขึ้นไปตั้งใจเดินทางไกลตั้งแต่90กิโลขึ้นไปมีสิทธิ์เมื่อออกพ้นหมู่บ้านแล้วละหมาดรวมได้แล้วละหมาดย่อได้แล้ว2ไอยากูนะซะฟะรูฮูฟีกอยริมะซียะตินการเดินทางนั้นไม่ได้เดินทางไปทำความชั่วถ้าเดินทางไปเล่นการพนันอย่าไปเล่นการพนันที่มาเก้าอันนี้ละหมาดรวมไม่ได้ละหมาดย่อไม่ได้เพราะเดินทางไปทำความชั่วถ้าเดินทางไปตามพัดเดินทางไปทำความดีเดินทางไปธุรกิจไปทำการค้าละหมาดได้ย่อได้หรือเดินทางไปตากอากาศไปทัศนศึกษาละหมาดได้ย่อได้ไปในทางที่ศาสนาอนุญาตไปในทางที่ศาสนาวาญิบให้ไปขออันเดียวว่าอย่าไปทำความชั่วฉันตั้งใจไปเชียงใหม่ไปทำไมเพราะจะไปเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมที่เชียงใหม่หรือจะไปงานมัสยิดที่เชียงใหม่ถ้า
่านมีสิทธิ์ออกเดินทางพ้นหมู่บ้านย่อได้และรวมได้แล้วขอโทษถ้าบังเอิญตั้งใจไปเชียงใหม่ไปทำไมจะไปเที่ยวผู้หญิงเชียงใหม่ย่อก็ไม่ได้รวมก็ไม่ได้และอัลเลาะห์สาปแช่งตลอดอันนี้พวกเราไม่มีกันอยู่แล้วแต่ว่ายกตัวอย่างให้เข้าใจเท่านั้นนะเงื่อนไขข้อ3อัยยากูนัลมุซาฟิรุมุอัดดิยัลลิศอลาติรรุบาอียะละหมาดจะย่อได้ต้องเป็นละหมาดชนิด4รอกะอ์คือละหมาดบ่ายย่อก็เหลือ2รอกะอ์ละหมาดอัสาด4รอกะอ์ก็เหลือ2รอกะอ์ละหมาดอิชาก็เหลือ2รอกะอ์ละหมาดที่จะย่อได้ก็มี3เวลาเท่านั้นแหละส่วนซุบฮ์เหลือเท่าเดิม2รอกะอ์มะริบย่อไม่ได้3รอกะอ์ข้อที่4อัยยันวิลกอศรอมะอ์ตักบีรติลอิห์รามผู้ที่ละหมาดนั้นน่ะต้องตั้งใจว่ากอศรอในขณะตั้งแต่ตักบีรตุลอิห์รามเลยแหละอันจริงเราตั้งใจก่อนแท้ๆซ้ำเพราะงั้นเนียดว่าข้าพเจ้าตั้งใจละหมาดฟัรดูอัสัดกอศรอลิลลาฮิตะอาลาคำว่ากอศรอก็4ทำ2หรือข้าพเจ้าตั้งใจละหมาดฟัรดูอัสัด2รอกะอ์นั่นแหละคือกอศรอละตั้งใจละหมาดฟัรดูอัสัดกอศรอก็คือ2รอกะอ์ตั้งใจละหมาดฟัรดูอัสัด2รอกะอ์ก็คือกอศรอเพราะเป็นที่รู้กันงั้นเวลาเราละหมาดบ่ายกับอัสัดรวมกันก็ตั้งใจละหมาดฟัรดูตะฮูดกอศรอลิลลาฮิตะอาลาอัลลอฮุอักบัรพอให้สลามเสร็จลุกขึ้นละหมาดอัสัดข้าพเจ้าตั้งใจละหมาดฟัรดูอัสัดกอศรอและตะอาลาอีก2รอกะอ์จะเสร็จข้อ5อัลลายะตัมบิมุกีมินคนที่จะละหมาดย่อได้ต้องไม่ไปละหมาดตามคนท้องที่หากไปละหมาดตามคนท้องที่ย่อได้ไหมย่อไม่ได้เป็นยังไงล่ะเอ้าท่านดูรายละเอียดสิก็มีใน มีคนถามอุลามาไปว่าอัสซุอาลฮัลยะญูซุอัยยะตัมมัลมุซาฟิรุบิลมุกีมคนเดินทางเนี่ยจะอนุญาตให้ไปละหมาดตามคนท้องที่ได้ไหมวะฮัลละฮูบะดะฟิรอกะฮีมินัสศอลาติอายัจมาอ์มาฮามายะญูซุละฮูจัมอุฮุมุนฟะริดันหรือหลังจากละหมาดตามคนท้องที่จบแล้วเราก็ออกมาละหมาดรวมของเราคนเดียวละหมาดบ่ายตามอิหม่ามท้องที่ไปพอเลิกให้สลามแล้วเราก็ลุกขึ้นละหมาดอัสัดรวมเลยแต่ทำเราคนเดียวเราได้คนเดียวเอาบิจมาอ์เต็มหรือเราไปกันหลายคนพออิหม่ามท้องที่เขาให้สลามละหมาดบ่ายเสร็จแล้ว 4-5 คนเราไปเราก็ลุกขึ้นละหมาดญะมาอ์ละหมาดย่อรวมของเราเนี่ยได้ไหมทำอย่างนี้อัลจะว่าคำตอบน้ำยะญูซุลิลมุซาฟิรอัยยะตัมมะบิลมุกีมอนุญาตให้คนเดินทางไปละหมาดตามคนท้องที่ได้เลยนี่แหละเราไปเชียงใหม่ไปตามอิหม่ามเชียงใหม่ได้เลยอิลลาอันนะฮูยะตะอัยยะนุอะลัยฮิมุตาบะอะตุฮูฟีศอลาติฮิฮัตตายุซัลลิมาเราจะต้องละหมาดเต็มตามอิหม่ามจนกระทั่งอิหม่ามให้สลามบิมะนาหมายความว่าอันนะฮูลายะญูซุละฮูวะมุตัมมุนบิมุกีมินอัยยักศิรศอลาตัรรุบาอียะตาคือคนเดินทางที่ไปละหมาดตามคนท้องที่ไม่อนุญาตให้ละหมาดย่ออ้าวท่านจำไว้นะสิทธิของเราละหมาดบ่ายเราย่อ2รอกะอ์แต่เวลานั้นเนี่ยเราไปละหมาดตามอิหม่ามท้องที่จำเป็นเราต้องละหมาด4รอกะอ์ตามอิหม่ามบัลยะตะอัยยะนุอะลัยฮิสมามะฮาแน่นอนเขาจะต้องละหมาดให้เต็มทำไมล่ะมุตาบะตัลลิอิหม่ามิฮิเพราะละหมาดตามอิหม่ามของเขาลิมารวาหูอะห์มะดุบิสนาดิฮิอานิบนอับบาสินอันนะฮูซุอิลาเพราะอิหม่ามอะห์มัดรายงานมาด้วยสายสืบของท่านจากท่านอิบนุอับบาสซึ่งท่านอิบนุอับบาสได้รับคำถามว่ามาบาลุลมุซาฟิริยุศอลลีรักอะตัยนอิซันฟะรดะวะอัรบะอันอิซะตัมมะบิมุกีมินว่าคนเดินทางนั้นเมื่อเขาละหมาดคนเดียวเขาก็ละหมาดย่อ2รอกะอ์และเมื่อเขาไปละหมาดตามคนท้องที่เขาก็ละหมาดบ่ายหรือละหมาดอัสัดหรือละหมาดอิชาเนี่ยเขาก็ละหมาด4รอกะอ์ตามอิหม่ามท้องที่เข
ขาทำอย่างนี้เป็นอย่างไรฟะกอละติลกัสซุนนะท่านอิบนุอับบาสบอกนี่แหละถูกต้องตามซุนนะแหละตามที่ท่านนบีสอนไว้วะฟีรีวายะตินอุคอรออีกรายงานหนึ่งบอกว่าติลกะซุนนะตุอบีกอซิมการที่ละหมาดคนเดียวละหมาดย่อสองรากะอะเมื่อไปตามอิหม่ามท้องที่ก็ละหมาดเต็มตามอิหม่ามสี่รากะติลกะซุนนะตุอบีกอซิมนี่แหละเป็นแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแหละอ้าวจึงสรุปแล้วได้ความว่าเราเดินทางไปนี่หน้าที่เราก็คือละหมาดย่อละหมาดบ่าย2รากะอัสซัด2รากะแต่บังเอิญบ่ายวันนั้นเราไปมัสยิดเขานี่เราหน้าที่ของเราก็คือต้องเป็นมะมูมเพราะเรียนผ่านมาแล้วนะว่าในท้องที่ที่เขามีอิหม่ามอยู่เนี่ยไม่อนุญาตให้ใครไปเป็นอิหม่ามที่นั่นเว้นไว้แต่จะได้รับอนุญาตจากอิหม่ามท้องที่เท่านั้นอ้าวเราก็ไปเป็นมะมูมตามอิหม่ามท้องที่เราก็ต้องละหมาดบ่ายเต็ม4เราก็อ้างตามเขาพอเขาให้สลามเสร็จแล้วเราก็ลุกขึ้นเลยละหมาดอัสซัดของเราอีก2เราก็อ่ะเราก็ย่อของเราคนเดียวดังนั้นท่านอิหม่ามชะบีวางเงื่อนไขว่าการจะย่อละหมาดนั้นต้องประกอบไปด้วย5ประการ1ต้องเดินทางได้ตั้งแต่88กิโลเมตรครึ่งขึ้นไปคือเรียก2บาทาล็อกขึ้นไปโดยประมาณ2การเดินทางนั้นไม่ได้เดินทางไปทางความชั่ว3ละหมาดจะย่อดาจนเป็นชนิด4รอกอัต4เนียดว่าข้าพเจ้าตั้งใจละหมาดฟัรดูซะฮูดย่อเนียดตั้งแต่ตักบีรตุลอิหร่ามมาเลย5จะย่อได้ต้องไม่ไปละหมาดตามคนท้องที่รู้แล้วต่อมาหะดีษรายงานจากท่านอนัสบอกว่าอันอนาเซนรอยัลลอฮุอันฮุกอละอนัสรายงานบอกว่าคอรจนามาอารสูลิลลาฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมมินันมะดีนะติอีลามักกะตะเราเนี่ยออกเดินทางกับท่านรอซูลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเดินทางออกจากมะดีนะไปมักกะฟะกานยุศัลลีรอกอะตัยนีรอกอะตัยนีท่านนบีละหมาดทีละ2รอกอะห์2รอกอะห์คือบ่ายก็2รากะอัสซัดก็2รากะฮัตตารอญานาอิลันมะดีนะและท่านละหมาดย่อตลอดจนกว่าจะกลับมาที่มะดีนะมาถึงมะดีนะแล้วก็เพิ่งจะละหมาดเต็มเรียกว่านับแต่การเดินทางนับแต่การไปพักอยู่มะกะก็ละหมาดย่อตลอดมุตตะฟะกุนอะลัยฮิอันนี้เป็นหะดีษรายงานโดยอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมอัลมานัลอิจมาลีความหมายของหะดีษนี้ก็คือมินรอฟะติลลาฮิบิอิบาดิฮิด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ที่มีต่อบ่าวของพระองค์วะลุตฟิฮิบิฮิมและด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ที่มีกับบรรดามนุษย์ทั้งหลายซึ่งเป็นบ่าวพระองค์นั้นอัลชะรอะละฮุมอัลกอสรฟิซะฟัตกำหนดศาสนามาว่าให้คนเดินทางละหมาดย่อวะลัมตะซัลฮาซิฮินนิอามะตุมุดดะตัสติดามะติซะฟัตตราบใดเมื่อเขาอยู่ในภาวะของการเดินทางเขามีสิทธิ์จะละหมาดย่อได้ตลอดมาดามัตอิกอมะตุฮูตราบใดเมื่อเขายังอยู่ในการเดินทางก็ย่อตลอดนั่นแหละเป็นผู้เดินทางอุลัมตุฮัดดิดไม่มีขอบเขตวะกอลันยุมฮูดแต่บรรดาอุลามาส่วนใหญ่บอกว่าอิซานาวาอิกอมะตะอัรบะติอัยยามถ้าเราตั้งใจจะไปอยู่ที่นั่นถึง4วันเช่นเราจะเดินทางจะไปลำปางหรือจะไประยองไประยองตั้งใจจะไประยอง4วันพอไปถึงระยองก็ย่อไม่ได้แล้วต้องละหมาดเต็มพอเราตั้งใจไปอยู่ถึง4วันขึ้นไประหว่างทางก็ย่อได้สิพอไปถึงระยองต้องละหมาดเต็มแต่ถ้าเราตั้งใจจะไปแค่3วันไปถึงระยองก็ละหมาดย่อละหมาดรวมย่อเรื่อยมาเนี่ยแหละถ้าตั้งใจจะไปอยู่ถึง4วันเนี่ยไปถึงตรงนั้นก็ต้องละหมาดเต็มละ
ยังก็เดี๋ยวฮกมุสฟัดถ้าตั้งใจจะไปอยู่ถึง4วันพอไปถึงที่ก็ถือว่าหมดการเดินทางวยาติมูและต้องละหมาดเต็มวะกอลาติลฮานาฟียะตุอัลอิกามะตุลลาตีตักตอฮกมุสฟัดฮิยะอิกามะตุ15ยอมยอมันอิหม่ามมัซฮับฮานาฟีบอกว่าต้องตั้งใจไปอยู่15วันถึงจะต้องละหมาดเต็มตั้งใจไปอยู่14วันอะไปถึงนั่นก็ยังละหมาดย่ออยู่ถ้าไปอยู่ถึง15วันแหละถึงจะละหมาดเต็มอันนี้ทัศนะของฮานาฟีมัมฟัรละฮูอับดุลใครก็ตามที่เบาคนหนีไปเอานัดละฮูบัยรอนหรืออูดมันหายไปวัสบะฮูเขาออกตามเบาออกตามอูดเอากานัดละฮูมุอามะละตุลลาญะรีมาดานิฮายะติฮาหรือเขามีธุระที่นั่นไปมีธุระที่ระยองนั่นแหละแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่เขานัดว่าพรุ่งนี้พอถึงพรุ่งนี้ยังไม่เสร็จเขานัดมะรืนยังไม่เสร็จฟะอินนะฮูลายะซาลูยักซิรอถ้าเช่นนั้นเขามีสิทธิ์ที่จะย่อละหมาดได้เรื่อยไปตกลงว่าเสร็จธุระเมื่อไหร่ก็จะกลับเพราะงั้นระหว่างที่ธุระยังไม่เสร็จย่อได้เรื่อยไปจะกี่วันกี่วันก็ช่างเสร็จธุระเมื่อไหร่จะกลับแต่ว่าบอกไม่ได้ว่าเสร็จเมื่อไหร่ระหว่างรอธุระละหมาดย่อได้เรื่อยไปเลยวะฮัดดุชชาฟีอะตินิฮายะตุลกอศรีอิลาซะมานิยะตะอัชรยามันแต่ถึงกระนั้นในมัซฮับชาฟีอีนี่มีกำหนดว่าธุระยังไม่เสร็จย่อได้เรื่อยไปย่อเรื่อยไปเรื่อยไปจน18วันแล้วถึง18วันแล้วสุระยังไม่เสร็จอีกซุมมายติมูต่อไปนี้ให้ละหมาดเต็มได้แล้วทัศนะหนึ่งของท่านอิหม่ามชาฟิอีถ้าเช่นนั้นรวมความว่าคนที่เดินทางตั้งแต่เอา90กิโลกันละกัน2มาทะลอนะ88กิโลครึ่งจำยากกว่าเปล่านะว่าใครตั้งใจเดินทางไกลตั้งแต่90กิโลขึ้นไปตั้งพ้นเดินทางพ้นหมู่บ้านมีสิทธิ์ละหมาดรวมละหมาดย่อได้แล้วและจะไปที่ไหนตะกี้ยกตัวอย่างว่าไประยองเช่นจะไประยองตั้งใจจะไปอยู่ระยอง3วันไปอยู่ไม่ถึง4วันไปอยู่ระยองก็ละหมาดย่อเดี๋ยวทุกวันแต่ตั้งใจไปอยู่ที่นั่นตั้งแต่4วันขึ้นไปพอไปถึงระยองถึงตรงนั้นแล้วต้องละหมาดเต็มแยกกันให้ดีเว้นไว้แต่จะไปทำธุระเสร็จธุระเมื่อไหร่จะกลับอันนี้ไม่นับวันระหว่างที่รอธุระเนี่ยละหมาดย่อเรื่อยไปเรื่อยไปแต่สำหรับท่านอิหม่ามชาฟิอีในมัซฮับชาฟิอีบอกว่าถ้าถึง18วันและธุระยังไม่เสร็จต่อไปนี้ให้ละหมาดเต็มได้แล้วเป็นทัศนะหนึ่งของอิหม่ามชาฟิอีอิหม่ามชาฟิอีมีสองทัศนะนะอีกทัศนะหนึ่งท่านบอกว่าระหว่างรองานเนี่ยไม่นับวันกี่วันกี่เดือนก็เสร็จเมื่อไหร่แล้วจะกลับตั้งใจอย่างนั้นเนี่ยนะย่อเรื่อยไปตัวอิหม่ามชาฟิอีมีสองทัศนะทัศนะหนึ่งบอกว่าถ้ารอถึง18วันไม่เสร็จก็ให้ละหมาดเต็มอีกทัศนะหนึ่งบอกว่าละหมาดย่อเรื่อยไปเสร็จเมื่อไหร่ก็กลับไม่ต้องนับอ้าวเรารับเป็นความรู้และเรามีสิทธิ์ปฏิบัติอันหนึ่งอันใดก็ได้ปฏิบัติอันไม่นับจำนวนวันตรงกับมัซฮับอื่นๆแต่ว่า18วันแล้วก็ต้องละหมาดเต็มอันนี้เป็นทัศนะโดยเฉพาะของทางมัซฮับชาฟิอีอันนี้มีอับบาสรอฮิยัลลอฮุอันฮุมาจากท่านอิบนุอับบาสรายงานบอกว่ากอลอะกอมันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมติสอะตะอัชเราะยักซุรูท่านนบีไปอยู่เดินทางไปเนี่ยนะไปพักอยู่19วันท่านยังละหมาดย่ออยู่เลยอีกรายงานจากยาเบดว่าอะกอมาบิตะบุคอัชรีนะยอมันยักซุรุศ็อลาห์นบีไปอยู่ที่ตำบลตะบุค20วันนบีก็ยังย่อละหมาดอยู่เลยวะรวาตุฮุซิกอตุนผู้รายงานหะดีษนี้เป็นที่เชื่อถือได้จากอิมรอนอิบิลฮุไซน์ได้รายงานบอกว่ากอซาตุมาอะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะชะฮิดตุมาอฮุลฟัตฮะฉันออกทำสงครามกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและฉันได้ร่วมมากับท่านรอซูลปีที่มาพิชิตเมืองมักกะฮ์ฟะอากอมะบิมักกะฮ์ซะมานิยะตะอะชะเราะฮ์ไลลัตันท่านนบีมาอยู่ในมักกะฮ์18วัน18คืน
ลายุสลีอิลารักอัตัยนบีละหมาดย่อตลอด2รักอัตวะยะกูลและท่านก็บอกว่ายาอะห์ลัลบะลัดโอ้ชาวเมืองทั้งหลายซอลลูอัรบะอันพวกท่านจะต้องละหมาด4รักอัตนะฟะอินนาเกามุนซะฟรอนแต่เราเนี่ยจะละหมาด2รักอัตเพราะเราเป็นผู้เดินทางอ้าวถ้าเช่นนั้นได้ความครบแล้วตอนนี้ถ้าหากว่าคนที่เดินทางเขาขอให้ไปเป็นอิหม่ามเราเดินทางไปแม่สายพอไปถึงแม่สายเขาก็เชิญเราเป็นอิหม่ามเราก็หันมาบอกกับมะมูมว่าละหมาดบ่ายวันนี้นะท่านละหมาด4รักอัตอย่างเดิมนะแต่เฉพาะฉันเนี่ยพอได้2รักอัตฉันจะให้สลามแล้วเพราะฉันเป็นผู้เดินทางเมื่อฉันให้สลามแล้วท่านก็ทำต่อไปครบ4รกะอัตนะให้ทำอย่างนี้ตอนนี้ถ้าเราไปเป็นมะมูมคนท้องที่เราก็ละหมาด4รกะอัตเต็มตามอิหม่ามนี่เราก็ได้ความรู้ครบละฟิกุลฮะดีสความรู้ที่ได้รับจากฮะดีสนี้1ซะฮะตุอิกติดาอิลมุกีมิบิลมุซาฟิรมินกอยริกะรฮะตินการที่คนท้องที่จะละหมาดเป็นมะมูมตามคนเดินทางนั้นเป็นเรื่องถูกต้องไม่ได้มีข้อห้ามแต่ประการใดและแม้แต่มักรูห์ก็ไม่มีเป็นเรื่องถูกต้องเลยวะยะติมมุลมุกีมุศอลาตะฮูบะดะศอลาติลอิมามสำหรับคนท้องที่นั้นต้องละหมาดเต็มหลังจากอิหม่ามให้สลามแล้วเขาก็ขึ้นทำต่อไปเต็มสิอิหม่ามก็2รกะอัตก็ให้สลามแล้วละหมาดย่อมะมูมเราทำ4ก็ขึ้นทำต่อไปอีก2รกะอัตให้เต็มข้อที่สองอัลลมะมูมีอายุขบิรอลอัลลอิมามีอายุขบิรอลมะมูมีนะบิฮาลิฮีสำหรับอิหม่ามเจ้าต้องบอกความจริงกับมะมูมให้ทราบถึงสภาพก่อนว่าฐานะฉันเนี่ยเป็นผู้เดินทางฉันจะละหมาดบ่าย2รักอัตเท่านั้นนะเมื่อฉันให้สลามแล้วท่านก็ทำต่อไปให้ครบ4นะต้องบอกกันให้รู้ล่วงหน้าประเดี๋ยวเกิดมะมูมไม่ให้สลามพร้อมเราละหมาดก็ใช้ไม่ได้อิกติดาอัมบินนบีอิลคารีมอันเนี้ยปฏิบัติตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะตอนที่นบีเดินทางไปอยู่มักกะไปพิชิตเมืองมักกะครั้งนั้นเนี่ยเวลาท่านเป็นอิหม่ามท่านจะต้องอยู่ในฐานะอิหม่ามตลอดเวลาจะละหมาดท่านก็บอกกับชาวมักกะว่าพวกท่านละหมาดเต็ม4รกะอัตนะสำหรับเราเนี่ยเราเป็นผู้เดินทางเราจะละหมาด2รกะอัตเท่านั้นนั่นทำตามแบบฉบับท่านนบีเพราะฉะนั้นจึงฝากว่าเวลาอิหม่ามจะอ่านอายะห์ซะญะดะห์ก็บอกให้มะมูมรู้ล่วงหน้านี่ละหมาดซุบฮ์วันนี้เช้าวันศุกร์นะนบีเคยอ่านอายะห์ซะญะดะห์เพราะฉะนั้นเมื่อเราอ่านไปถึงอินนามายุมินุบิอายาตินัลลซีนาอิซาซุกิรูบิฮาคอรรูซุญะดะวะซับบะฮูบิฮัมดิร็อบบิฮิมวะฮุมลายัสตักบิรูนพอถึงตรงนี้แล้วเราจะลงสุญูดกันอัลลอฮฺอักบัรลงสุญูดเลยสุญูดเนี่ยจากการอ่านไม่มีหรอกก็ขวางหน้าหรอกอัลลอฮฺอักบัรลงสุญูดเลยสุญูดครั้งเดียวอ่านซุบฮานะร็อบบิยันอาลาแล้วก็เงยขึ้นมาอัลลอฮฺอักบัรเงยขึ้นมายืนกอดอกอย่างเดิมแล้วก็อ่านต่อตะตะยาฟายูนูบุฮุมอะลิลมะฎอญิอ์ยะดออูนร็อบบะฮุมกาฟาวะตะมาก็อ่านเรื่อยไปบอกให้มะมูมรู้ล่วงหน้ามะมูมจะได้ไม่งงงั้นพอเราอ่านถึงอินนามายุมินูบิอายาตินัลลซีนาอิซาซุกิรูบิฮาคอรูซุญะดาวะซับบะฮูบิฮัมดิร็อบบิฮิมวะฮุมลายัสตักบิรูนอิหม่ามลงอัลลอฮุอักบัรลงพะสุญูดมะมูมบางคนก็ซุบฮานัลลอฮ์นึกว่าอิหม่ามลืมเราะกอบ้างอะไรบ้างเพราะเราไม่บอกกันล่วงหน้านี่เอาบอกล่วงหน้าซะจะได้เข้าใจกันพออายะซะญะดะห์เนี่ยพี่น้องมีได้รับความรู้มาแล้วกำลังละหมาดก็ให้สุญูดนอกละหมาดก็ให้สุญูดคนอ่านก็ให้สุญูดคนได้ยินก็ให้สุญูดเอาความรู้จากหะดีษข้อนี้ข้อที่3บะยานุมุดดะติลอิกามะติลลตีอิซาอาซะมัลมุซาฟิรุอะลาอิกามะติฮาหะดีษบทนี้แจ้งให้ทราบถึงระยะเวลาที่เราพ้นเดินทางจะไปอยู่ที่นั่นอาตมัสสลาตะว่าไปอยู่นานเท่าไหร่ถึงจะต้องละหมาดเต็มก็ละอัลฮานาฟียะตูฝ่ายมัซฮับฮานาฟีคอมซะตะอัสรอยามันถ้าตั้งใจจะไปอยู่ถึง15วันขึ้นไป
พอไปถึงที่นั้นแล้วต้องละหมาดเต็มแล้วเพราะตั้งใจอยู่15วันขึ้นไปวะกอละมาลิกุลวะชาฟิอีส่วนท่านอิหม่ามมาลิกีและอิหม่ามชาฟิอีเอาแหละมัซฮับอื่นๆพี่น้องรับเป็นความรู้ประดับความรู้แต่ว่าเอาตามมัซฮับชาฟิอีไปปฏิบัตินะท่านอิหม่ามมาลิกีแล้วท่านอิหม่ามชาฟิอีว่าอย่างงี้อายุนานเท่าไหร่อัรบะอะตะอัยยามินถ้าตั้งใจไปอยู่นานถึง4วันขึ้นไปถึงตรงนั้นแล้วต้องละหมาดเต็มถ้าไปอยู่นานไม่เอาจะไปตราดไปอยู่เท่าไรเนี่ยไป2วันจะกลับระหว่างอยู่ตราดละหมาดย่อตลอดจะไปอยู่กี่วันเนี่ยอยู่4วันถ้าอยู่ถึง4วันแล้วก็ไปถึงตราดต้องละหมาดเต็มละละหมาดย่อไม่ได้แต่4วันเนี่ยกอยริยามายิดดุคุลวัลคอรุชวันไปถึงไม่นับวันกลับไม่นับถ้ารวมวันไปถึงด้วยวันกลับด้วยก็ต้อง6วันน่ะสิ4วันเนี่ยวันนั้นไปถึงตอนวันพฤหัสเริ่มนับตั้งแต่วันพุธไปขอโทษบาทแล้วก็นับตั้งแต่วันศุกร์ไปนี่แหมนับวันถอยหลังอ่ะนะกลัวจะเข้ารอมฎอนยังไงไปถึงวันพฤหัสก็นับศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์แล้วก็จะกลับวันจันทร์เนี่ยถ้าจะกลับวันจันทร์ยังละหมาดย่อได้ต้องกลับวันอังคารนู่นคือต้องอยู่ที่นั่น4วันเต็มแล้วก็พอไปถึงตรงนั้นก็ต้องละหมาดเต็มถ้าอยู่ไม่ถึง4วันไปถึงตรงนั้นก็ยังละหมาดย่อได้ตลอดวะกอละอะห์มัดสำหรับทัศนะของอิหม่ามฮัมบะลีเหมือนชาฟิอีนี่แหละเป็นเท่าไหร่ละอะห์มัดว่าเท่าไหร่อักษรมินอัรบะติอายามอยู่4วันขึ้นไปก็เหมือนชาฟิอีนี่แหละอ้าวจำมัซฮับชาฟิอีแล้วกันเดินทางได้2มัรฮะละห์ขึ้นไป90กิโลเมตรขึ้นไปมีสิทธิ์ย่อและรวมพ้นหมู่บ้านก็ย่อได้รวมได้แล้วและไปถึงนู่นถ้าจะไปอยู่ไม่ถึง4วันก็ละหมาดย่อได้ตลอดถ้าอยู่เกิน4วันไปถึงก็ต้องละหมาดเต็มอัมมัลมุตารัดดิดูฟิลอิกามะติลมุนตะซิริกอฎอฮาญะตินส่วนคนที่ไปอยู่แล้วไม่แน่ว่าธุระจะเสร็จเมื่อใดก็ลันจุมฮูดอุลามาส่วนใหญ่วะรีวายตุนอันชาฟิอีและรายงานรายงานหนึ่งของท่านอิหม่ามชาฟิอีว่าอันนะฮูยักซุรุอะบะดันย่อได้ตลอดเลยเสร็จเมื่อไรจะกลับเสร็จเมื่อจะกลับยังไม่เสร็จก็ย่อได้ตลอดไม่ต้องนับว่ากี่วันมุดดะตะอินติลอริฮิติลกัลฮายะระยะทางที่รอกว่างานจะเสร็จนั่นแหละย่อได้ตลอดเลอันนัลอัสตะอัสฟัดเพราะถือว่าอยู่ในฐานะผู้เดินทางพอเสร็จแล้วจะกลับนี่ไม่ใช่คนอยู่นั่นคนเดินทางวะกอลัชชาฟิอีฟิลมัชฮูรอันฮูแต่ท่านอิหม่ามชาฟิอีในทัศนะที่แพร่หลายกันทั่วก็คือยักซุรุสมาแต่อัชรยามันถ้ารองาน18วันแล้วยังไม่เสร็จตั้งแต่ถึง18วันแล้วต้องให้ละหมาดเต็มจึงได้บอกกับพี่น้องว่าอิหม่ามชาฟิอีมี2ทัศนะไอการรองานเนี่ย1งานไม่เสร็จก็ละหมาดย่อเลยไปเสร็จแล้วจะกลับไม่ต้องนับวันอีกทัศนะนึงว่าอยู่รอจนกระทั่ง18วันแล้วงานยังไม่เสร็จพอถึง18วันให้ละหมาดเต็มได้แล้วได้2อย่างเอาหะดีษต่อมาหะดีษ33อันอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลจากอานัสรายงานบอกว่ากานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาร์ตะฮะละกับละอันตะตะซีกัชชัมซูถ้าจะเดินทางก่อนดวงอาทิตย์คล้อยอัคราซฮราอิลาวักติลอัสรีนบีจะเอาละหมาดบ่ายไปรวมกับอัสรเพราะตอนออกนะมันยังไม่เข้าบ่ายซุมมานาซาลาฟะญะมาอ์บัยนะฮูมาพอเข้าอัสรแล้วนบีก็ไปลงแล้วก็เอาละหมาดบ่ายไปรวมกับอัสรเลยพอลงก็เข้าอัสรแล้วนี่ก็ละหมาดบ่าย2รอกอะฮ์และละหมาดอัสรอีก2รอกอะฮ์เสร็จเรียบร้อยฟะอิซาซากอติชัมซุแต่ท่านนบีออกเดินทางนี่มันเข้าบ่ายแล้วก็ละอัยัรตะฮิลาก่อนจะนบีจะเดินทางศ็อลลัซซุฮรนบีละหมาดบ่ายเลยเพราะมันเข้าแล้วซุมมารกิบาแล้วเดินทางวะฟีริวายะตุลฮากิมฟิลอัรบะอีนในรายงานของท่านฮากิมในหะดีษอัรบะอีนบิอิสนาดิฮิอัสซอฮีหสายสืบซอฮีหด้วยว่าศ็อลลัซซุฮรวัลอัศรก่อนจะเดินทางนะมันเข้าบ่ายแล้วนบีก็ละหมาดบ่ายพอให้สลามเสร็จลุกขึ้นละหมาดอัสรเลยรวมเลยตั้งแต่อยู่บ้านนี่แหละพอเข้าบ่ายแล้วซุมมารอกีบา
หลังจากละหมาดบ่ายแล้วอัสรแล้วก็ออกเดินทางเลยแต่ตอนนั้นยังไม่ต้องย่อเพราะยังไม่ได้เดินทางพอเอ้าเราจะเดินทางไปไหนเดินทางเข้ามักริบแล้วเดินทางเหรอเอ้าละหมาดมักริบ3รอกอะอ์ดเสร็จแล้วลุกขึ้นละหมาดอิชาอีก4รอกอะอ์ดเลยแล้วเดินทางเข้าบ่ายแล้วละหมาดบ่าย4รอกอะอ์ดเสร็จแล้วลุกขึ้นอัสรอีก4รอกอะอ์ดแล้วก็เดินทางแต่ถ้าตอนเดินทางยังไม่บ่ายก็เดินทางไปเลยแล้วก็เอาบ่ายไปรวมกับอัสรซะวะลิอบีนุอัยม์ฟีมุสตะคาระตมุสลิมกานะอิซากานะฟีซะฟะรินฟะซาลัตอัชชัมซุศอลลัซซุฮรวัลอัศรญะมีอันซุมัรตะฮลาก็รายงานอันนี้ก็เหมือนกันแหละเมื่อนบีเดินทางหลังจากดวงอาทิตย์คอยแล้วบ่ายแล้วเพิ่งจะออกเดินทางเนี่ยนบีละหมาดบ่ายละหมาดอัสรรวมเลยรวมตั้งอยู่ที่บ้านแหละเสร็จแล้วนบีเพิ่งจะออกเดินทางอัลมานัลอิจมาลีความหมายของหะดีษนี้ก็คือลัมมากานัสซะฟรุมาซินนาตัลมุชักกะในเมื่อการเดินทางนั้นมันอาจจะประสบความยากลำบากเพราะในการเดินทางจะเอาแน่นอนโดยกับการเดินทางโบราณว่าลงบันไดสามขั้นไม่มีวันสบายใช่ต้องเตรียมใจไว้เลยและเดินทางจะเอาสบายอย่างบ้านเราไม่ได้แม้แต่การเข้าห้องน้ำก็จะเอาสบายอย่างบ้านเราก็ไม่ได้ไปกันหลายคนแล้วห้องน้ำมีน้อยก็ต้องเข่าคิวก็ต้องรอทุกอย่างลำบากทั้งนั้นแหละแต่การเดินทางจะประสบความลำบากรักษาชาริอุลฮะกีมุลิลมุซาฟิริอัลจัมอะบัยนะศอยาศอลาตัยนิลมุชริกัยลวักตีศาสนาอันสะอาดบริสุทธิ์ของอัลลอฮ์นี่แหละก็เปิดโอกาสให้ผู้ที่เดินทางนั้นเอาละหมาด2เวลามารวมกันเพราะจะอ่านละหมาดไม่ต้องลำบากหลายหนนะกัซซอรีวัลอัสรีเช่นละหมาดบ่ายกับอัสรเอาทำในเวลาเดียวกันได้กัลวะกัลมักริบวัลอิชาเช่นละหมาดมะริบกับละหมาดอิชาคือ2คู่นั้นนะบ่ายต้องรวมกับอัสรมะริบต้องรวมกับอิชาสลับคู่ไม่ได้เด็ดขาดยัมอะตักดีมินทำเป็นยะมะตักดีมคือพอเข้าบ่ายก็ละหมาดบ่าย2รอกาตให้สลามแล้วก็ลุกขึ้นละหมาดอัสรอีก2รอกาตในยะมะตักดีมเอาตะคีเรนหรือยะมะตะคีดรวมแบบล่าช้าตอนบ่ายยังไม่ทำบ่ายหรอกตั้งใจว่าจะเอาบ่ายไปรวมกับอัสรพอเข้าอัสรแล้วก็ละหมาดบ่าย2รอกาตให้สลามแล้วลุกขึ้นละหมาดอัสรอีก2รอกาตเรียบร้อยเราะห์มะตัมบิลมุซาฟิรีอันนี้อัลลอฮ์ให้ความเมตตากับผู้ที่เดินทางวะฮาซาเกาลุนจุมฮูรีนี่เป็นคำอธิบายของอุลามาส่วนใหญ่ที่ได้มาจากหะดีษนี้พี่น้องครับบางพี่น้องมุสลิมบางคนนี่เดินทางก็ไม่รู้เหมือนกันนะศาสนาให้ย่อให้ย่อละหมาดให้รวมละหมาดเนี่ยเพราะผมเคยเดินทางกับพี่น้องหลายครั้งบางคนก็ไม่รู้บางคนไหนไม่รู้ผมก็ไปกระซิบให้เป็นเรื่องส่วนตัวทำอย่างนี้ทำอย่างนี้นะแล้วเขาก็ดีใจเขาก็ได้ความรู้และความรู้อันนี้ได้ปฏิบัติไปตลอดจนกระทั่งกลับไปรับสวรรค์ของอัลลอฮ์ได้ว่าเขาดูไปหาดัลฮะดีสที่อุลามาส่วนใหญ่อธิบายให้ท่านอย่างนี้เพราะปฏิบัติไปตามหะดีสที่ท่านนบีสอนเอาไว้ในหะดีสต่อมาอันมูอาซินรอฎิยัลลอฮุอันฮุจากท่านมูอาซรอฎิยัลลอฮุอันฮุแต่ยังไงก็ละบอกخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك เราได้ออกไปกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกไปทำสงครามตะบุกฟะกานะยุศ็อลลิซซอฮรวัลอัศรจะมีอันท่านนบีละหมาดบ่ายและละหมาดอัสรเอารวมทำในเวลาเดียวกันวัลมะฆริบะวัลอิชาจะมีอันและละหมาดมะฆริบกับละหมาดอิชาก็รวมทำในเวลาเดียวกันละหมาดมักริบให้สลามเสร็จก็ลุกขึ้นละหมาดอิชาได้เลยรอวาฮ์มุสลิมอันนี้เป็นหะดีษมุสลิมอันนี้ได้บอกไปแล้วถ้าทำยะมะตักดีมก็พอละหมาดมักริบเสร็จให้สลามแล้วก็ลุกขึ้นทำอิชาอีก2รอกอะอ์ดเสร็จละถ้ายะมะตะเคดก็ตอนมักริบยังไม่ทำตั้งใจจะเอามักริบไปรวมกับอิชาพอเข้าอิชาแล้วก็ละหมาดมักริบ3รอกอะอ์ดให้สลามแล้วก็ลุกขึ้นทำอิชาอีก2รอกอะอ์ดมีสิทธิ์ทำได้ทั้งสองอย่างต่อมาหะดีษที่35
อานิบเนอับบาเซนรียัลลอฮุอันฮุมากอนจากท่านอิบเนอับบาสรายงานบอกว่ากอลารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกลาตักซุรุศ็อลาตะฟีอะกัลลิมินอัรบะอะติบุรดินว่าท่านอย่าย่อละหมาดนะพวกท่านอย่าย่อละหมาดที่มันไม่ถึง4บารีดคือไม่ถึง88กิโลเมตรครึ่งคือไม่ถึง2มัทละมินมักกะตัยลาอัสฟานจากมักกะไปถึงอัสฟานจำง่ายๆแล้วกันว่าถ้าเดินทางไม่ถึง2มัทละแล้วก็ละหมาดย่อไม่ได้ละหมาดรวมไม่ได้จำแค่นี้แหละ2มัทละเท่าไรอ้าวจำว่า90กิโลไม่ขึ้นไปง่ายดีเพราะอุลามาใช้คำว่าตักกะรีบันใช้คำว่าประมาณเอาเพราะอะไรล่ะเพราะอย่างนี้ลัมยาริฟิสซุนนะติฮะดีซุนมัรฟูอ์อันซอฮีฮุนฟีตะฮดีดิมะซาฟะติลกัสรฟิสซะฟาตไม่มีหะดีษตรงๆเลยที่เป็นหะดีษซอฮีห์บอกว่าต้องได้ระยะทางเท่านี้ถึงจะย่อได้ถึงจะรวมได้เนี่ยหะดีษตรงๆอย่างเนี้ยไม่มีวะลิฮาซาในเหตุนี้ซอรัตมายาลัลอิตติฮาดระยะทางในการที่จะย่อละหมาดมันก็ขึ้นกับการวินิจฉัยแต่ว่าวินิจฉัยนี่ไม่ใช่การวินิจฉัยของคนมักง่ายหรอกนะเป็นการวินิจฉัยของบรรดาอุลามะเช่นท่านอิหม่ามชาฟิอีอิหม่ามฮานาฟีอิหม่ามมาลิกีอิหม่ามฮัมบาลีฟะอินดัลญุมฮูดอุลามะส่วนใหญ่ท่านอิหม่ามมาลิกีอิหม่ามชาฟิอีอิหม่ามฮัมบาลีตรงกันหมดว่าตักซุรุสศอลาตะฟีมะซาฟะติมัรฮะลาตัยละหมาดจะย่อได้ก็ต้องได้2มัทละถ้าใครเดินทางได้2มัทละ90กิโลเมตรขึ้นไปก็พอออกเดินทางพ้นหมู่บ้านก็ย่อก็ได้แล้วรวมก็ได้แล้วและก็รู้แล้วว่าไปอยู่ที่นู่นก็ย่ออยู่รวมอยู่แต่ถ้าไปอยู่เกิน4วันแล้วก็ไปถึงนู่นก็ให้ละหมาดเต็มอันนี้เป็นที่เข้าใจกันฟิกฮุลหะดีษความรู้ที่ได้จากหะดีษนี้ตะฮดีดุมุดดะติลซะฟาริว่าบอกให้รู้ระยะทางในการเดินทางคือต้องได้2มัทละบอกให้รู้ว่าจะว่าจะกัสสละฟีอาร์บาตีบรุษแล้วก็จะย่อได้ก็ต้องได้2มัทละอันนี้รู้แล้วอะฮะดีษที่36อันยาบิรินรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอนจากยาบิรรายงานบอกว่ากอลารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกคอยรุอุมมะตีประชาชาติของฉันที่ดีที่สุดก็คืออัลลซีนอิซาอาซาอูในเมื่อเขาทำผิดไปแล้วเขาถลำไปทำบาปละเมิดอัลลอฮ์ไปแล้วอิสตัลฟารูเขาก็ขอให้อัลลอฮ์ยกโทษให้เขานั่นแหละคนดีเนี่ยจำเอาไว้นะดูง่ายว่าเมื่อผิดไปแล้วพลาดพังไปแล้วก็ขอให้อัลลอฮ์ยกโทษให้นั่นแหละคือคนดีเพราะคนเนี่ยเกิดมาไม่ผิดเลยนะไม่ใช่คนเพราะในหะดีษอัรบะอีนเนี่ยบอกไว้ชัดกัสมัลลอฮุตะอาลาคอลากอซาลาซาตอักซามินอัลลอฮ์แบ่งฐานะสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างมาออกเป็น3ฐานะกิสมุนชั้นที่1คุลิกูบิอักเลนบิกอยดิชะฮวะตินสร้างมาเนี่ยมีแต่ปัญญาจงรักภักดีกับอัลลอฮ์อย่างเดียวอารมณ์ทำชั่วไม่มีเลยวะฮุมุลมาลาอิกะห์นั่นคือมาลาอิกะห์ตกลงเกิดมาทำบาปไม่เป็นเลยนั่นแหละมาลาอิกัตวะกิสมนพระแนกที่สองคูลิกูบิชาฮวาเตนบิกอริอักว่ามีมันจะทำอะไรทำตามอำเภอใจอย่างเดียวไม่มีปัญญาไม่รู้อะไรดีไม่รู้อะไรชั่ววะฮุมุดดาวาบนั่นคือสัตว์เดรัจฉานวะกิสมนพระแนกที่สามคูลิกูบิอักเลนวะชาฮวาเตนอัลลอฮ์สร้างมามีสติปัญญาที่จะทำความดีชอบความดีเกลียดความชั่วไม่ชอบความชั่วแต่ว่าวะชะวะเตนทั้งที่ชอบความดีนี่แหละแต่มันมีอารมณ์จะทำชั่วด้วยว่าพูดถึงเรื่องซินาก็กลัวแต่ว่าไปเห็นวบวบแบมแบมหญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาแล้วมันสู้ซ่ามันมีอารมณ์จะทำชั่วด้วยและมีปัญญาอยากจะทำดีแต่มีอารมณ์จะทำชั่ววะฮุมบานูอาดัมนี่แหละคือมนุษย์แหละเพราะฉะนั้นในขณะที่ทำความดีแล้วก็เผลอใจถลำไปทำความชั่วอิซาอาซาอูเมื่อมันชั่วไปแล้ว
อิสตัลฟารูก็เสียใจสำนึกผิดขออัลลอฮ์ยกโทษให้นบีบอกค่อยรู้อุมมัตีนั่นแหละบอกให้รู้แล้วเนี่ยอุมัตของฉันที่ดีเขาต้องเป็นอย่างนี้แล้วเมื่อเขายกโทษไปอัลลอฮ์ก็จะได้อภัยให้กับเขาอ้าวทุกคนสำรวจตัวเองว่าเราเคยมีความผิดอะไรบ้างไม่น่าถามเลยนะว่าผิดคนละกี่ร้อยกี่พันอย่างล่ะว่าอย่างนี้ตบัดตัวมากๆนะแล้วตั้งใจเลยว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่กลับไปทำความผิดสิ่งเหล่านั้นแล้วขอให้ฉันเป็นคนดีจนกระทั่งกลับไปเข้าสวรรค์อัลลอฮ์เถอะวัยราซาฟารูและเมื่อเขาเดินทางก็ซารูอัฟตารูเขาย่อละหมาดและเขาไม่ต้องถือศีลอดอ้าวงั้นอุมัรคนท่านนบีที่ดีผิดแล้วก็ตบัดตัวมาเดินทางแล้วก็ละหมาดย่อนี่แหละเราจำเป็นต้องเรียนรู้วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู